รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุตั้งแต่13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำในอนาคตจะเป็นอย่างไรตัวท่านผู้นำอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไพ่ที่ขึ้นมาก็เป็นไพ่เดทกับเทมเปอแรนซ์ผมคงถ่ายอะไรมากไปได้กว่านี้แล้วก็ลักษณะเหมือนน้ำทะลักเหมือนพายุเหมือนสึนามิแล้วคราวนี้เนี่ยอาจจะล้างแบบเบ็ดเสร็จเลยอาจจะครั้งสุดท้ายผมเจอทรัพย์ในดินครับที่เก็บไว้ตั้งสมัยอดีตและคนเจอทั้งเหนือและใต้คุณที่ชอบเกี่ยวข้องกับสมบัติใต้ดินตลอดเวลาชอบสแกมไส้เดือนครับบุคคลปริศนาคนต่อไปครับเกิดเมื่อวันที่25เดือนพฤศจิกายนถ้าผมบอกว่าคนคนนี้เป็นทหารแล้วครับถ้าไม่ตำรวจวิศวกรในช่างก็เป็นทหารได้ 80% แต่ไม่ใช่ครับห้าท่านนี้จะอยู่กับเราตลอดค่ำคืนนี้มันไม่คุ้มเลยที่ผมดูมา30ปีมันจะมาตายกับกล้องสวัสดีครับพี่น้องชาวไทยปรากฏการณ์ที่ทุกคนรอคอยมาถึงแล้วครับกับการรวมสุดยอดหมอดูประจำปีและสุดยอดหมอดูทั้ง5คนที่เป็นที่สุดประจำปีนี้หมอนาพญานาคหมอดูที่ใช้มณีนาคาของพญานาคในการทำนายเขาไม่ใช่ลูกแก้วเขาเป็นมณีนาคราชแต่ศาสตร์นี้เขาเรียกว่าเนื่องมาจากการทำบุญเขาเรียกทำบุญส่งบุญให้พญานาคก็เลยขอปู่ศรีสุโธนาคราชมาเป็นอีกศาสตร์หนึ่งอาจารย์ขุนทองอสุนีณอยุธยาปรมาจารย์ไพ่ยิปซีคือตัวเลขจำนวนเงินต้องเป๊ะเดือนต้องเป๊ะเพราะว่าลูกค้าผมเขาระดับร้อยล้านขึ้นไปทั้งนั้นเลยหมอปลายพลายกระซิบใช้การสัมผัสกับท่านหยกยังรู้อนาคตคือว่าบางทีเวลาที่ท่านสื่อมาใช่ไหมคะบางครั้งก็เป็นเสียงบางครั้งก็จะเป็นภาพถ้าเราเปิดตาอย่างเงี้ยอะไรที่มากระทบตาเราเนี่ยทำให้มโนไปเองถ้าหลับตาซะก็จะไม่มโนหมอแม็กขั้นเทพแค่หลับตาสัมผัสก็เหมือนตาเห็นแบบขั้นเทพเป็นสิ่งที่เขาต้องการอยากจะลงมาช่วยทุกคนอยากจะลงมาช่วยหลายสิ่งหลายอย่างโดยที่ไม่ต้องใช้ศาสตร์อะไรทั้งสิ้นครับหมอเก่งสเก็ตกับสเก็ตทุกอย่างบนโลกได้ไม่ว่าจะเป็นวิญญาณอนาคตหรือสิ่งเร้นลับผมเห็นบางอย่างซึ่งในตัวพี่บูดี้นะครับมีการปรับเปลี่ยนมีการเพิ่มขึ้นไม่มีขาดทุนผมมั่นใจใครแม่นใครมั่วใครเจ๋งคืนนี้รู้กันแน่นอนหลังจากที่เราฟังเรื่องราวทั้งหมดแล้วว่าใครในบรรดา5คนนี้คือสุดยอดหมอดูประจำปี2557คำถามที่1ครับถามว่าการเมืองไทยในอนาคตที่ว่านี้จะใกล้หรือจะไกลก็ได้จะเป็นอย่างไรผมให้เวลาแต่ละท่าน30วินาทีเชิญครับ
หมอแม็กขั้นเทพครับครับผมก็สำหรับการเมืองนะช่วงนี้นะครับยังปกติเหมือนเดิมนะครับ2558จะมีการเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีครั้งหนึ่งคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีตัวท่านผู้นำอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงครับหัวหน้าครับค่ะ2ปีนะคะนับจากนี้ไปคือปี59นะคะการเมืองถึงจะเริ่มมีการปกติหรือการเลือกตั้งใหม่แล้วก็ถามว่าการเมืองยังเหมือนเดิมไหมเมื่อไรก็ตามที่มีการเลือกตั้งเริ่มเลือกตั้งเริ่มอะไรเนี่ยการเมืองยังเหมือนเดิมแต่เศรษฐกิจจะดีขึ้นมากโดยเฉพาะคนที่ทำการพาณิชย์หรือการค้าเจ้าของกิจการตั้งแต่ขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่แล้วก็การค้าที่ดินก็จะกลับมาบูมอีกครั้งหนึ่งต้องปี59เป็นต้นไปอ๋อเก่งครับผมเจอการเปลี่ยนแปลงเรื่องการเปลี่ยนแปลงรัฐมนตรีเหมือนกันครับคุณท่านผู้นำก็จะเปลี่ยนรวมไปถึงปากท้องประชาชนนะครับผมเจอทรัพย์ในดินจะขึ้นเมื่อไหร่ครับผมเจอเดือนกรกฎาคมนะครับกรกฎาคม1รอบนะครับปลายปีอีก1รอบปี58นี้นะครับอาจารย์คุณท่อครับไพ่ที่ขึ้นมาก็เป็นไพ่เดทกับเทมเปอร์แลนด์จุดเปลี่ยนครั้งสำคัญซึ่งจะเกิดขึ้นประมาณกลางปีคือมิถุนา58เห็นผู้ชายเห็นผู้หญิงเห็นคนที่จะขึ้นมาบริหารบ้านเมืองไม่ว่าจะเป็นระดับใดก็ตามมันเป็นผู้หญิงครับหมอปลายเห็นอะไรบ้างเกี่ยวกับการเมืองหลังจากที่หลับตาแล้วมีสักครู่สิ่งที่ได้ยินคำแรกเลยนะคะผู้หญิงผมยาวจะขึ้นมาครองค่ะผู้หญิงผมยาวผิวขาวเหลืองค่ะเหมือนพริกโผล่หมอเก่งครับภาพที่คุณสเก็ตช์นี่คือภาพผู้หญิงครับคำถามต่อมาครับจะเกิดปรากฏการณ์อะไรบ้างในบ้านเราที่น่าจับตามองนอกจากการเมืองและการปกครองถามสุดนี้ครับหมดเวลาครับผมเห็นเรื่องลมครับลมนะครับเรื่องลมแรงมากนะครับทั้งภาคอีสานทั้งกาฬสินธุ์แล้วก็สุรินทร์ที่ขึ้นมาครับมี2จังหวัดที่ขึ้นมาอีกอย่างนึงผมเห็นเจอตรงทรัพยากรนะครับที่เพิ่มขึ้นในเมืองไทยนะครับมีการเจอเรียกได้ว่าเป็นมรดกแห่งพื้นดินแล้วกันผมสแกนไส้เดือนเจอมันค่อนข้างจะเป็นทรัพย์สมบัตินะฮะระบุได้ไหมครับว่าพี่กัดอยู่ตรงไหนผมเจอทางอีสานแล้วกันนะครับเป็นภาคอีสานนะครับคนมีบุญคนนี้จะเป็นคนเจอนะครับเป็นเจอคนมีบุญคนนี้นะครับประกอบด้วยศีล5และธรรม5พร้อมคนนี้แต่ก็คงจะมอบให้ชาวแผ่นดินแหละนะครับอีกคนนึงนะครับจะเจอเหมือนกันแต่เจอไม่ใช่ทองนะครับจะเป็นเจอเรื่องเกี่ยวกับน้ำที่มีราคาที่ไหนครับภาคกลางเนี่ยครับน้ำที่มีราคาปีหน้าจะเห็นการตายหมู่เยอะมากยิ่งขึ้นนะคะตายหมู่จากอะไรอันนี้ไม่ได้บอกแต่เขาบอกว่าจะมีเรื่องเดือดร้อนเพราะฉะนั้นอยากจะขอเตือนทุกท่านว่าอะไรที่อยู่เป็นกลุ่มจำนวนร้อยคนขึ้นไปหรือที่ในชุมชนแออัดหรืออะไรไม่จำเป็นอย่าไปรวมกันคุณหมายถึงคล้ายๆกับเหตุการณ์ซันติก้าเมื่อไหร่ประมาณนั้นใช่แล้วก็จะแรงกว่านั้นด้วยจะมีอย่างเงี้ยติดกันมากกว่า3ครั้งเห็นเมื่อไหร่ครับนี่หลังเดือนมีนาคมเป็นต้นไปอาจจะเริ่มช่วงมิถุนายนหมอปลายครับเห็นอะไรครับปีหน้าปลายเห็นตึกค่ะเป็นโครงสร้างแล้วก็มีพังถล่มในนั้นมีคนอยู่ลักษณะตึกสูงทั้งสูงและเตี้ยค่ะใกล้เคียงกับของท่านอาจารย์นาก็คือว่าปลายเห็นช่วงเดือน3ถึงเดือน5ประมาณนี้ตึกใหญ่พอสมควรเห็นไหมครับว่าจะเสียไปกี่ชีวิตก็หลักร้อยค่ะหลายร้อยลักษณะคล้ายๆห้างสรรพสินค้าค่ะใช่ฮะพูดแล้วขนลุกใช่ไหมคะยังไงครับได้เลยยังไงขนลุกเลยลักษณะคล้ายๆห้างสรรพสินค้าใช่เนี่ยค่ะพูดแล้วขนลุกเลยโอ้โหขนลุกเลยโอ้โหนี่มันสแตนด์อัพสุดๆเลยนะเนี่ยจริงๆขนลุกทั้งตัวด้วยจริงๆขนลุกทั้งขาแต่ด้านล่างเราคงไม่ต้องดูมั้งครับอาจารย์นาผมถามนิดนึงว่าที่หมอปลายพูดเนี่ยนะฮะเห็นด้วยคุณเห็นเหมือนกันเลยเห็นด้วยอย่างนั้นเลยอาคารร่วงมาเพราะว่าวิศวกรไม่เก่งหรือตึกมันเก่าหรือมันคือยังไงตอนนี้ถ้าผมดูผมนอยอยู่นะฮะห้างเปิดใหม่เต็มไปหมดเลยเหตุเกิดจากแผ่นดินไหวมาก่อนค่ะมัน after shock ค่ะแต่ว่าทิ้งเวลานานพอสมควรจนทำให้ไม่รู้ว่ามันเกิดจากแผ่นดินไหวแปลว่าจะต้องมีแผ่นดินไหวก่อน
มันไหวอยู่ตลอดจนไม่ทราบว่าเมื่อไหร่ที่จะทำให้เกิดเหตุค่ะดูเหมือนอึดอัดจะพูดอะไรหมอแม็กผมขอเสริมเรื่องเลยผมเห็นไฟครับไฟเพิ่มขึ้นมาอากาศของปีหน้าจะค่อนข้างผลิตนะครับตึกถล่มผมเคยทำนายไปแล้วครั้งหนึ่งครั้งนี้จะยืนยันเหมือนเดิมว่าจะถล่มแน่นอนโอ้โหตั้งแต่มีนาคมเป็นต้นไปนี่คนดูทั้งบ้านไม่ต้องแค่คนดูหรอกผมเองฟังแล้วผมยังรู้สึกนอยเหมือนกันนะครับเนี่ยงั้นเราควรจะต้องทำตัวสิ่งที่สำคัญที่สุดต้องฝึกหนีค่ะว่าเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นจะต้องหนีออกมายังไงไม่หมอแม่หัวเราะเปล่าครับก็คือถูกครับเห็นด้วยกับหมอปลายครับผมยังไงเหตุการณ์นี้ต้องเกิดขึ้นเกิดขึ้นแน่นอนต่อให้เตือนวันนี้ คนก็ยังไม่สำนึกคือมันต้องเห็นลงศพและถึงหลังตาก่อนอาจารย์ขุนทองครับไพ่ที่ผมหยิบได้มันเป็นปรากฏการณ์ของพระอาทิตย์นะมันมีไพ่อะไรบ้างครับมีเดอะซันนะเป็นไพ่พระอาทิตย์มันการอุณหภูมิความร้อนน่าจะไปเกี่ยวพันกับเรื่องไฟเรื่องไฟไหม้ได้นะแต่ที่เป็นด้านอีโคโนมิกด้านเศรษฐกิจที่สำคัญมากเนี่ย4เหรียญกับ6เหรียญเนี่ยผมไม่ทราบว่าค่าเงินหยวนปัจจุบันมันแลกเป็นเงินบาทได้เท่าไหร่แต่ถ้าค่าเงินหยวนมันจะขึ้นมาเป็นเมเจอร์เงินของโลกแปลว่าอะไรฮะเงินหยวนขึ้นมันก็ทำให้เศรษฐกิจเจ๊งกันสนิทเรียบร้อยลงเหรียญจีนเจ๊งกันระดับโลกเพราะว่าเงินดอลลาร์หมดค่ามันตกมากส่วนปรากฏการณ์ของพระอาทิตย์จะมีการระเบิดครั้งใหญ่ไม่ใช่พระอาทิตย์ระเบิดนะหมายถึงการระเบิดของกลุ่มแก๊สบนพื้นที่จุดใดจุดหนึ่งมันทำให้อุณหภูมิเปลี่ยนมากก็มีผลเยอะก็ประมาณเดือนเมษาอามพัชราภาพิมสดรักเก่ารักใหม่อันนี้มีทั้งเก่าและใหม่ผสมกันสถานการณ์บ้านเมืองในปี58จะเป็นยังไงตอนนี้ผมกำลังพูดคุยกับอาจารย์รัตนมณีศรีสุทโธนาคราชครับหรือหมอนาผู้สัมผัสกับพญานาคและทำนายดวงผ่านมณีนาคา19ลูกซึ่งเชื่อกันว่าเป็นดวงแก้วดวงทิพย์ของพญานาคที่สร้างขึ้นมาครับศาสตร์นี้มีขึ้นมาได้อย่างไรก็ต้องบอกว่ามีขึ้นมาจากการทำบุญครับนะคะจากการสั่งสมบุญแล้วมีการเขาเรียกว่าตามรอยปฏิหาริย์พญานาคไม่ใช่เพราะว่าศาสตร์คราวที่แล้วเริ่มจะแปลกและไม่เวิร์กไม่มีค่ะก็ยังใช้อยู่ทุกวันนี้แต่ศาสตร์ที่แล้วที่บอกว่าเจ๋งเป้งทำไมยังไม่ใช้ต่อเนื่องฮะทำไมมันเป็นพลิกเป็นหน้ามือหลังมือเลยจริงๆต้องบอกว่าเพิ่มเติมคนเรามันต้องมีการเขาเรียกอะไรเจริญพัฒนาศาสตร์เดิมยังใช้อยู่ทุกวันนี้พญานาคมีจริงเหรอมีจริงมีอะไรที่พิสูจน์ได้ไหมในพระไตรปิฎกค่ะเขาเรียกว่าเขียนมาหลายร้อยปีแล้วเราไม่รู้ว่าเมธขึ้นมาหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องบอกว่าถ้าเราเชื่อมั่นในพุทธศาสนาเราก็ต้องเชื่อในคำสอนเคยเห็นไหมครับอันนี้ไม่สามารถเห็นได้นอกจากมาในนิมิตหรือในฝันเพราะของเราเป็นกายเนื้อของท่านเป็นกายละเอียดกายทิพย์ครับไม่มีทางยากมากที่จะเห็นเป็นตัวเป็นตนผมถามคำถามเลยได้ไหมฮะได้ค่ะผมต้องหยิบหรือคุณหยิบหยิบเองค่ะอัมพัชราภาเป็นสดตอนนี้นะคะได้เป็นนาคีชมพูและม่วงไม่โสดคนนี้มีความรักนะคะแน่นอนแต่ถามว่ารักเก่ารักใหม่อันนี้มีทั้งเก่าและใหม่ผสมกันฮะ huh? มีทั้งเก่าและใหม่ผสมกันอาจจะบอกว่ารักซ้อนก็ได้เก่าไม่เคลียร์ใหม่มีมาถ้าอ้ําดูอยู่อย่าคิดมากนะอ้ํานะอันนี้เป็นเพียงแค่คําพูดหรือความคิดเห็นของเธอเท่านั้นอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงก็ได้ใช่มั้ยเอาละครับต่อฮะสถานการณ์บ้านเมืองในปี58จะเป็นโอเคค่อนข้างสดใสค่ะค่อนข้างสดใสสถานการณ์บ้านเมืองอยู่ในความสงบเรียบร้อย
นะคะแล้วก็มีการสมานฉันท์ดีแล้วดีอย่างไรขึ้นสีเขียวแปลว่าการค้าการขายจะคล่องขึ้นบางส่วนบางอาชีพโดยเฉพาะการสื่อสารโทรคมนาคมหรือการนำเข้าส่งออกหรือการต่างประเทศจะดีมากเกี่ยวกับสื่อโทรทัศน์บันเทิงอะไรเนี่ยปีหน้าจะดีมากถ้าคุณตอบได้เราจะวัดได้เลยว่าแม่นไม่แม่นเกิดมาคุยจะมีการเปลี่ยนแปลงการออกอากาศไหมครับทาง MCOT H โอ้ว่าเป็นข่าวดีเขาเรียกว่ายังอยู่นะคะยังอยู่อยู่แบบดีด้วยนะคะนี่ขึ้นทางสีเขียวแล้วก็สีน้ำผึ้งเพราะความหมายคือสีเขียวหมายถึงการคมนาคมการสื่อสารจะดีมากยิ่งขึ้นคนดูจะดูได้เยอะขึ้น2ก็ขึ้นสีน้ำผึ้งแปลว่าอะไรแปลว่าไม่ว่าจะโฆษณาหรืออะไรรูปแบบรายการจะเขาเรียกเข้าถึงชาวบ้านได้ง่ายขึ้นไอ้เรื่องนี้ผมทราบอยู่แล้วอยู่ช่อง9อยู่แล้วอันนี้เรารู้กันอยู่แล้วโฆษณาเข้าแน่นอนแต่ผังรายการเราจะโยกเปลี่ยนเวลายังไงหรือเปล่าอ่านี่คือสิ่งที่ผมอยากจะรู้เปลี่ยนเวลาไหมอาจจะเปลี่ยนนะคะในนี้ขึ้นสีฟ้าน้ำเงินอาจจะเปลี่ยนแต่จะเป็นเวลาที่ดีขึ้นและทำเงินได้มากขึ้นเช่นอาจจะเขาเรียกอะไรมาเร็วขึ้นเท่านั้นหมอดูอีกท่านหนึ่งครับที่เป็นสุดยอดหมอดูก็คืออาจารย์ขุนทองอัศนีณอยุธยาปรมาจารย์ไพ่ยิปซีในวงการโหราศาสตร์ไม่มีใครไม่รู้จักชื่อของอาจารย์ขุนทองครับเรียกได้ว่าเขาคือตัวพ่อของหมอดูตัวจริงวันนี้ผมทรงผมแปลกตามากใช่ครับตั้ง30ปีมาไม่เคยตัดสั้นขนาดนี้มาก่อนได้ข่าวว่าตัดเพื่อการนี้โดยเฉพาะแล้วรายการบุดดี้ต้องแบบต้องโมเดิร์นมากต้องเปรี้ยวอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าให้ผมไปทำอย่างเราไม่เคยโคจรมาเจอกันเลยในเกิดของคุณผมรู้สึกเป็นเกียรติมากที่อาจารย์ให้เกียรติมาจะว่าไปคุณวูดดี้เป็นคนรุ่นใหม่เป็นคนที่เรียนจบต่างประเทศคุณก็มีวิชั่นที่ผมก็ไม่อยากจะไปออกอะไรกันผมไม่จำเป็นต้องดังแล้วอ่ะผมมันไม่อาจารย์ดังที่สุดครับแต่วันนี้มันเป็นกรณีพิเศษที่เราต้องมาเจอกันหลายๆคนก็เป็นห่วงมากบรรดาลูกศิษย์ว่าอาจารย์ไปเนี่ยเปอร์เซ็นต์โดนวูดดี้ถล่มตายคากล้องเนี่ยมากกว่าเจอโจทย์มาก็หืมแต่ละอย่างแต่ผมก็มีความเชื่อมั่นในตัวไพ่นะจุดเด่นของผมในการถ่ายไพ่24สำหรับดูระดับ Exclusive สำหรับนักธุรกิจคือตัวเลขจำนวนเงินต้องเป๊ะเดือนต้องเป๊ะเพราะว่าลูกค้าผมเขาระดับร้อยล้านขึ้นไปทั้งนั้นเลยอ้าวถ้าอย่างนั้นผมก็เข้าขายผมถามสักคำถามนึงได้ไหมครับเกิดมาคุยรายการของเราในปีหน้าเวลาออกอากาศจะเปลี่ยนไปเป็นกี่โมงหยิบเลยครับครับครับใบที่1ที่เราบันทึกอยู่นี่ก็คือวันที่8ธันวาคมปี2557นะครับรายการคุณบุดีถ้ามี The World เนี่ย The World คือความสำเร็จคือความเด่นดังรองจาก The Sun The Sun ที่อยู่ข้างหลังคุณบุดีนะคือไพ่ The Best ดังนั้นคุณได้ The World เนี่ยเขาจะเอาคุณไปไว้เวลาไหนมันก็มีคนตามดูอยู่ตลอดเวลาสปอนเซอร์คุณจะได้สปอนเซอร์ต่างชาติที่แบบแบ็คอัพอันนี้นี่สปอนเซอร์ต่างชาติซึ่งในชั่วโมงเนี้ยไม่มีรายการของในช่องฟรีทีวีที่จะได้สปอนเซอร์จากเอเจนซี่ต่างชาติเหลือสักกี่เจ้าเลยอ่ะครับคุณเป็นคนเดียวที่จะได้สปอนเซอร์จากเอเจนซี่ต่างประเทศผมถามคุณแล้วกันไหนๆก็ไหนๆแล้วเรามาคุยเรื่อง business กันหน่อยดีกว่ามกราคมกุมภามีนาอันนี้สำหรับนักธุรกิจโดยเฉพาะเลยใช่เลยครับคุณเห็นอะไรครับผมกำลังอยากจะพูดเลยว่ามันเป็นช่วงที่ว่าหุ้นเนี่ยมันตามปกติที่ดูมาเนี่ยหุ้นเนี่ยมันตกมากเลยอ่ะมันเหมาะสำหรับช้อนซื้อมันก็เป็นประมาณ 1,400 อ่ะครับแต่ตอนนี้มันน่าจะเป็นประมาณ 1,560 หรือ 1,640 ไปซ้ำไปช่วงนี้น่าจะเทขายทำกำไรครับหลังจากนั้นตายสนิทแล้วจะเริ่มขยับอีกทีอาจารย์ต้องระวังคำพูดนะฮะผมพูดได้ไงมันก็อาจจะมีผลว่าการที่พูดออกมาในรายการทำให้พูดมันเทไม่รู้ว่าที่คุณพูดวันนี้มันจะส่งผลหรือเปล่าจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรหรอกแต่ว่าที่คุณพูดวันนี้มันเลยทำให้เกิดสแกร์ขึ้นมีผลเพราะว่าอย่างที่บอกมันเป็นเรื่องเซนซิทีฟมากสำหรับตลาดหุ้นน่ะแค่ข่าวลืมมันก็เทขายกันแล้วอ่ะแล้วหุ้น WW อ่ะฮะก็ Woody World ดีมั้ยฮะเพราะว่าผมไม่ได้เปิดดูของคุณโดยตรงไอ้ที่อันนี้คือที่ผมจะตอบได้คือที่ลูกค้าเข้ามาเปิดแล้วก็ถามถึงหุ้นตัวป้าบอกของผมยังไม่เข้าตลาดยังไม่ IPO อย่างเงี้ยพูดเล่นปีหน้าเข้าแน่นอนไม่เกินมิถุนาย
ว่าผมคุณได้ต่างชาติเข้ามาหุ้นกับ 40% นะหมอเอามาดูยังไงก็ไม่ใช่หรอกเอซับซ้อนเมื่อกี้นี่อ่ะแต่ที่ผมหยิบเมื่อกี้นี่แหละจะผิดนะผิดเพิ่งบอกผิดไปเลยผิดไปเลยในปีที่ผ่านมาครับผมเชื่อว่าไม่มีใครไม่รู้จักหมอทุกท่านนี้ครับหมอปลายพลายกระซิบหมอปลายได้เคยทำนายถึงเหตุการณ์สูญเสียระดับโลกว่าจะเกิดเหตุเรือขนาดใหญ่สีเทาคล้ายเรือรบประสบเหตุทางน้ำแล้วก็เกิดเหตุเรือข้ามฟากเกาหลีใต้อับปางขึ้นมาทำให้คนที่ติดตามคำทำนายร่ำลือถึงความแม่นของหมอปลายจนเกิดเป็นกระแสในโลกออนไลน์และพูดถึงเป็นอย่างมากสังเกตรอบข้างนะครับภาพที่เรามาตั้งไว้รอบๆเราในวันนี้ส่วนใหญ่เป็นภาพอะไรครับเรือค่ะหายนะค่ะการสูญเสียส่วนใหญ่ผมเห็นหมอปลายจะทำนายอะไรแบบนี้ตลอดเลยเครื่องบินบ้างเรือบ้างทำไมเราไปเกี่ยวข้องแวะกับการขนส่งว่าอะไรการขนส่งเนี่ยรวมกับประชากรจำนวนมากเมื่อมีการสูญเสียจำนวนมากปุ๊บท่านยมก็จะเป็นปัจจัยหลักในการทำเรื่องพวกนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคือปัจจัยหลักที่ปลายเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วก็เห็นเรื่องพวกนี้ค่อนข้างบ่อยค่ะเร็วๆนี้เห็นอะไรอีกไหมครับเรื่องของการขนส่งปีหน้าเนี่ยยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับน้ำอยู่ยังไงครับอธิบายลักษณะที่เห็นคล้ายๆเดิมแต่ว่าเห็นข้อผิดพลาดแล้วก็เห็นข้อบกพร่องของเครื่องยนต์ที่ทำให้เรือมีปัญหาน้ำเข้าเป็นต่างชาติไม่ใช่โซนเอเชียคุณเคยทำนายไว้ตอนนั้นผมว่า MH370 สายการบินของมาเลเซียที่สูญหายไปในตอนนั้นเนี่ยคุณบอกว่าจะใช้เวลาเป็นปีเลยที่จะเจอคุณยังยืนยันอยู่คำเดิมไหมครับคุณวูดดี้เคยได้ยินคำว่าผีบังไหมคะเคยได้ยินครับถ้าอยากเจอนะคะปลายท้าเลยว่าเอาปลายไปทำพิธีสิคะเจอแน่นอนผมขอถามคำถามเดิมคุณรู้หรือยังว่าตอนนี้เครื่องลำนั้นอยู่ที่ไหนและเราจะเจอซากของเครื่องเมื่อไหร่ตอนนั้นที่ปลายพูดคือปลายพูดว่า14เดือนใช่ไหมคะครับเหลือเวลาอีกไม่กี่เดือนแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่ปลายเห็นคือความมืดสนิทแล้วก็ไม่เห็นผลเลยว่าจะเจอเมื่อไหร่ศูนย์ค่ะคุณเคยทำนายว่าจะเกิดสึนามินี่แล้วมันก็ไม่มีนี่ใช่ไหมคลื่นจากทะเลจะใหญ่จะสูงหลังจากเกิดเหตุการณ์นั้นแล้วนับไปอีก4เดือนถึง5เดือนจะเกิดสึนามิครั้งใหญ่ค่ะในปีหน้าใหญ่กว่าเดิมใหญ่กว่าเดิม3เท่าช่วงที่ปลายทำนายนะคะคลื่นใหญ่ก็เกิดที่ญี่ปุ่นก็ประกาศเตือนสึนามิที่ฟิลิปปินส์ก็ประกาศที่ออสเตรเลียนิวซีแลนด์ก็ประกาศเพียงแต่ว่าไม่เกิดขึ้นแล้วก็ไม่กระทบกับประเทศไทยเท่านั้นเองวันนี้คุณจะต้องใช้คำว่าประชันดีกว่ากับหมอดูอีก4คนดังมากค่ะประมาณมั้ยครับมากค่ะทำไมต้องประมาทในเมื่อคุณว่าคุณน่าจะมีของดีใช่ไหมก็ไปยังเด็กแล้วก็ถือว่าเพิ่งเริ่มเข้าวงการนี้อะไรบางคนเซนไม่ได้เลยว่าภาพมันจะออกมาเป็นยังไงจุดอ่อนของหมอดูค่ะดูใครก็ดูได้ดูตัวเองดูไม่ได้ถ้าหมอดูคนไหนบอกดูได้นี่แปลว่าแปลกแหละหมอดูได้ทุกคนยกเว้นตัวเองใช่ค่ะหมอดูที่กำลังมาแรงมากในตอนนี้คือเขาคนนี้ครับหมอแม็กขั้นเทพได้รับฉายาหมอดูขั้นเทพจากซูเปอร์สตาร์ในวงการบันเทิงของเมืองไทยหลายคนที่ดูดวงกับเขาและให้สมญานามว่าหมอแม็กขั้นเทพที่ดูแม่นประหนึ่งตาเห็นปี58พอจะเห็นไหมครับในวงการบันเทิงมีดาราคนไหนที่ท้องหย่าร้างแต่งงานต้นปีนะครับต้นปีจะมีเกณฑ์มีข่าวดีหลายๆท่านเลยนะครับที่เราอาจจะรู้จักหรือได้ยินข่าวแววมาเนี่ยผมคอนเฟิร์มว่าได้แต่งแน่นอนแล้วก็ดาราที่เคยมีครอบครัวไปแล้วอยากมีลูกปีหน้าเนี่ยจะเป็นโอกาสดีของดาราเลยทีเดียวเช่นนุ่นวรนุชอาจจะไม่ใช่นะครับอย่างเช่นคุณนุ่นเนี่ยอยากมีลูกแต่อาจจะเป็นดาราที่เคยมีลูกไปแล้วอยากจะมีเพิ่มนะครับอันนี้จะมีอย่างเช่นใครครับที่มีลูกแล้วหรือยังอย่างเช่นอาจจะเป็นอักษรย่อคุณปอปาอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมครับอักษรย่อนอหนูอย่างเงี้ยครับคนสงสัยมากเรื่องชมพู่อริยาฮาเกตครับผมแต่งไม่แต่งปีหน้าเขามีโอกาสแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์ได้แต่งสูงมากฟันธงครับว่าได้แต่งอ้ําพัชราภาครับแต่งคุณอ้ําพัชราภาเนี่ยดวงยังเป็นราชินีอยู่ครับยังไม่ใช่ครับ
จนนี่เทียนโพสุวรรณมีแต่คนชอบผู้หญิงคนนี้คุณเจนนี่น่ารักดวงเขาเป็นดวงที่มีโอกาสได้มีคู่ครองสูงแต่ปีหน้าเนี่ยยังไม่ใช่เพราะดวงเขาต้องผ่านปีหน้าไปอีก1ปีเขาถึงจะได้คู่ครองที่แท้จริงครับคุณเห็นไหมครับว่าเกิดมาคุยในปีหน้าครับจะอยู่เวลาเดิมหรือช่องเดิมไหมหรือเวลาไหนช่วงค่ำมั่นใจมั่นใจครับของคุณวูดดี้สำหรับปีหน้าที่ผมเห็นอาจจะมีช่องทางเพิ่มขึ้นอย่างเช่นออนไลน์เคเบิลหรือว่าจะเป็นส่วนต่างๆที่สามารถที่จะเข้าถึงผู้ชมได้ง่ายขึ้นเพราะมันจะบูมแล้วก็มันจะเข้าทั่วถึงไปทั่วโลกเลยมันจะเข้าถึงได้ง่ายขึ้นแล้วก็จะมีมากขึ้นเสียงมากขึ้นหมอดูคนสุดท้ายครับเป็นหมอดูที่ผมเพิ่งเชิญมาในรายการเมื่อไม่นานมานี้เองหมอเก่งสเก็ตกับหมอดูรุ่นใหม่ที่สามารถสัมผัสกับวิญญาณและถ่ายทอดออกมาเป็นรูปภาพสเก็ตได้อย่างตาเห็นให้อาจารย์เก่งสเก็ตกรรมสเก็ตให้เราดูผู้หญิงคนนี้ผมมั่นใจได้เลยว่าต้องการชุดขาวแน่นอนคนนี้ต้องการชุดขาวชุดขาวเอาไปทำอะไรครับชุดขาวชุดขาวถวายครับถวายส่งให้ครับทำบุญถวายให้ที่นี่ไทยร่างก็มีอะไรซึ่งมันออกอากาศดีหรือ อาจารย์สเก็ตให้ดูเลยไหมครับมันซ้อนสเก็ตทั้งวันสวัสดีครับพี่วุฒิสเก็ตทั้งวันครับมีวันไหนไหมที่ไม่สเก็ตวันที่เราพักครับถามจริงตั้งแต่ออกอากาศครั้งที่แล้วเป็นยังไงบ้างชีวิตเปลี่ยนหรือยังชีวิตเปลี่ยนครับเปลี่ยนมากๆเพราะว่ายังไงทุกคนโอเคครับแม่นแล้วก็ตรงแต่ผมไม่ได้กระแสนั้นนะผมได้กระแสมั่วมากกว่าแม่นนะเก่งไม่เคยมั่วครับจริงหรือเปล่าแปลว่าเราคบคนละกลุ่มกันแน่เลยเนี่ยเพื่อนผมถามว่านี่มั่วหรือเปล่าแต่วันนี้ผมดีใจที่คุณกลับมาครับวันนี้คุณจะได้เจอกับสุดยอดหมอดูอีก4ท่านเลยครับครับผมกลัวไหมไม่กลัวครับผมมั่นใจถ้าเกิดว่าทำนายผิดหน้าแตกเลยนะไม่ผิดครับผมมั่นใจครับผมให้คุณสเก็ตทุกคนเลยในช่วงที่ผ่านมาเว้นผมไหนๆก็ไหนๆละสักตั้งหน่อยดีกว่าอนาคตกับพี่บุดดี้เดี๋ยวบอกนะว่าเขียนแล้วผมสเก็ตแล้วแต่ว่ามันเป็นถุงเงินนะครับมันเป็นถุงเงินซึ่งปี58คุณเห็นอะไรครับผมเห็นถุงเงินผมเห็นรายได้ที่เพิ่มขึ้นเป็นที่นิยมแล้วก็สนใจเพิ่มขึ้นเรตติ้งกระฉูดปีนั้นนะครับมีอะไรไหมครับนอกจากรายการทีวีมีการลงทุนอะไรบางอย่างซึ่งมันก็จะได้กลับมาเป็นเงินทองอะครับไม่มีขาดทุนผมมั่นใจไม่รู้ลงทุนอะไรเพราะผมมีความสามารถในดินผมชอบสแกนในดินเอะอะก็ลงดินตลอดผมไม่เคยฝังอะไรอยู่ใต้ดินนะ ผมบอกคุณไว้ก่อนนะ บุคคลปริศนาคนต่อไปครับเขาคนนี้เกิดวันที่5มิถุนายนถ้าผมบอกว่าคนนี้เป็นทหารนะครับถ้าไม่ตำรวจวิศวกรในช่างก็เป็นทหารได้ 80% แต่ไม่ใช่ครับผมต้องถามคนที่ผมรู้สึกว่าน่าจะตามน้ำกับชาวบ้านมากที่สุดนะครับนั่นก็คือรวมสุดยอดหมอดูมาทั้งทีเราอยากรู้ล่ะครับว่าใครจะแม่นใครจะมั่วผมและทีมงานก็เลยเชิญปรัชนีหรือบุคคลปริศนามาร่วมรายการครับไล่สุดยอดหมอดูทั้ง5คนลองทายดูสิครับว่าเขาเป็นใครแล้วสุดยอดหมอดูทั้ง5จะสามารถทายได้แม่นหรือมั่วกันแน่เขาคนนี้เกิดวันที่5มิถุนายนปี2532คุณเซนได้ไหมครับว่าเขาคนนี้เป็นเพศอะไรอาจารย์ขุนทอง5มิถุนายน2532ผู้ชายครับเป็นผู้ชายผู้ชายเหมือนกันผู้ชายผิวขาวเหลืองค่ะ
ผู้ชายผิวดำแดงครับอ๋อแม็กครับผู้ชายตัวเล็กผิวขาวผมจะบอกว่าบุคคลปริศนาที่อยู่กับเราในวันนี้เป็นผู้ชิงใช่ครับต่อมาครับเขาคนนี้ทำงานทางด้านสายไหนครับเขาทำงานอาชีพอะไรอยู่ในวงการไหนคิดดีๆนะครับหมอเก่งครับครับผมทำงานอยู่กับนะครับญาติคนหนึ่งผิวชมพูครับลักษณะอ้วนเตี้ยเห็นแต่กับญาติอย่างเดียวอยู่กับญาติผิวชมพูอ้วนเตี้ยครับต้องอยู่ด้วยกันครับเป็นคล้ายๆกับพวกนักร้องพิธีกรนักร้องพิธีกรเป็นคิงออฟซอร์สก็น่าจะเป็นพวกวิศวกรในช่างหรือโปรดักชั่นแล้วก็มีเดอะสตาร์ด้วยก็น่าจะผันตัวเข้ามาอยู่ในแวดวงบันเทิงหมอปลายครับวงการบันเทิงค่ะนักร้องหรือนักแสดงอะไรที่บอกว่าเป็นนักร้องหรือแสดงสิ่งที่เห็นแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะถูกหรือเปล่าแต่ค่อนข้างชัดค่ะอาจารย์นาครับขึ้นมาเป็นสีแดงเขาบอกว่าไม่ได้บอกเจาะจงอาชีพแต่บอกว่าคนนี้ต้องทำงานแข่งกับเวลาทุกอย่างแล้วก็งานเขาค่อนข้างถ้าทำผิดพลาดแล้วก็เข้าตัวพอสมควรยังไม่ได้สรุปนะครับว่าอยู่ในวงการไหนคุณผู้ชมทางบ้านครับเดี๋ยวเราจะให้คุณผู้ชมทางบ้านได้เห็นหน้าของบุคคลปริศนาคนนี้ระหว่างที่เขาฟังทั้ง5ท่านทำนายนะฮะทางบ้านตอนนี้ก็คงได้เห็นหน้าของบุคคลปริศนาแล้วแต่ทั้ง5ท่านยังไม่ทราบผมไม่แน่ใจว่าแต่ละคนนี่คือเห็นจริงๆหรือว่าก๊อปชาวบ้านหรือเปล่าผมต้องถามคนที่ผมรู้สึกว่าน่าจะตามน้ำกับชาวบ้านมากที่สุดนะครับนั่นก็คือหมอเก่งครับไม่ได้ก๊อปหรอกครับเดี๋ยวผมเจาะให้เลยครับแล้วลูกคุณลองเจาะให้ผมฟังเจาะเป็นเดือนเลยอ่ะพูดมาเลยเพราะว่าตอนนี้ทางบ้านเห็นหน้าคนนี้อยู่คนนี้ใช้เงินเปลืองนะฮะแต่ว่าเพื่อแลกความสุขอะซื้อแหลกซื้อเหมือนกันซื้อกระจุยนะครับซื้อกระจุยเลยเอาเดือนที่ว่าแย่ๆของเขานะครับเจอช่วงเดือนกันยายนนะครับกับก่อนเดือนเกิดคือเดือนพฤษภาคมเนี่ยช่วงนี้แย่2เดือนสุขภาพนะครับขาหัวเข่าแย่นะครับช่วงล่างนี่แย่เลยเจ็บขาหัวเข่าเนี่ยช่วงล่างไปมีแน่นอนคนนี้ใครมีอะไรอยากจะพูดเกี่ยวกับแขกคนนี้ไหมครับมีเลิฟเวอร์สามดาบเป็นคนใจร้อนแล้วก็เป็นพูดตรงไปตรงมาแล้วก็เจ้าชู้มากมีปัญหาเรื่องความรักสามเศร้าในช่วงนี้หน้าตาดีค่ะแล้วก็เหมือนเป็นลูกคุณหนูทำงานเพื่อสนองนิดตัวเองแล้วก็ครอบครัวเห็นเป็นลูกคุณหนูด้วยหน้าเหมือนลูกคุณหนูอ่ะคนนี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเขาตั้งใจนะคะถ้าตั้งใจจะทำเงินเนี่ยบอกได้เลยว่าคนนี้จะรวยมหาศาลครับแต่ไม่รู้ว่าเขาจะรู้ความลับตรงนี้ไหมคือตัวเขาดวงเขาอะกรรมเรื่องเงินมีความสามารถด้านนี้เอางี้ดีกว่าตรงเนี้ยมหาศาลเลยสามารถรวยด้วยตัวเองนะคะไม่ได้รวยจากพื้นฐานทางบ้านนะได้ในพริบตาถ้าผมบอกว่าคนนี้เป็นทหารแล้วครับเป็นไปได้สูงเนี่ยเพราะ King of Sword มีถ้าไม่ตำรวจวิศวกรในช่างก็เป็นทหารได้แต่ไม่ใช่ครับเห็นอะไรไหมครับเห็นว่าเขาเป็นคนอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงอารมณ์ร้อนแล้วก็บางครั้งนึกจะทำอะไรก็ทำไปเลยทำเต็มที่แต่เวลาทิ้งก็ทิ้งได้แบบน่ากลัวเลยมองแม่คุณถามตรงๆคุณเห็นหน้าเขาหรือยังมันลางๆครับเห็นสีผมไหมผมดำครับบางทีก็ดำคุณเห็นสีหน้าเขาไหมแฟนคนนี้แฟนของคนคนนี้เป็นนักเลงครับนักเลงฮะใจร้อนอารมณ์ร้อนครับแฟนใจร้อนเอาละครับผมขอเฉลยก่อนดีกว่าว่าเขาคนนี้อยู่ในวงการบันเทิงครับเขาคนนี้เป็นศิลปินเขาคนนี้เป็นนักร้องและบางทีก็เป็นนักแสดงเคยเป็นศิลปินกลุ่มไหมครับไม่เชิงครับไม่เคยออกอัลบั้มเป็นดูโอเคยประกวดอะไรไหมคะแน่นอนจะยิ้มเล่นยิ้มเสียคำถามกับผมนะครับหรือยังไงฮะขอโทษครับคนนี้ชอบเรื่องสุขภาพชอบฟิตเนสชอบอะไรพวกนี้นะครับชอบครับโอเคอันนี้มีใครว่าได้ไปเรียนต่างประเทศนะครับแล้วก็ใช่ครับมี10เหรียญที่บ้านรวยใช่ครับรวยโคตรผมมีความรู้สึกว่าทุกคนใกล้เคียงหมดเลยแต่ผมแค่รอคอยว่า1ใน5คนนี้จะสามารถพูดชื่อนักร้องคนนี้ออกมาได้หรือไม่พอชื่ออะไรอ่ะนึกหน้าออกอ่ะครับตอนนี้ผมแดงผมคิดว่าทุกคนมาใกล้เคียงมากใกล้เคียงมากนะครับเพราะบ้านเขาเนี่ยก็มีอันจะกินมากนามสกุลเนี่ยก็มีชื่อเสียงเป็นโรงเรียนด้วยซ้ำและบุคคลปริศนาที่เรากำลังพูดถึง
ในคืนนี้คือคนนี้ครับนัทชิวไผ่งามครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับนัทครับคนนี้หรือเปล่าครับที่คุณนึกถึงใช่ครับแต่จำชื่อไม่ได้เขาเรียกว่ากำลังจะมีผลงานของเกาหลีที่ผมบอกไปว่ากำลังจะรุ่งโรจน์อะครับเรื่องของขั้วการเมืองเป็นสิ่งที่ทุกคนเป็นห่วงเป็นห่วงเหมือนจะดีแล้วมันก็กลับไปตีกันเหมือนเดิมเหมือนจะดีแล้วมันก็กลับไปแยกแยกเหมือนเดิมผมนั้นหนักใจมากว่าทำไมแผ่นดินที่เราอาศัยอยู่ทุกวันนี้มันจะต้องแบ่งแยกกันขนาดนี้แต่วันนี้มันดูโอเคมากแต่ผมก็ถามว่าประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยอีกหรือไม่ผู้นำที่มาเนี่ยครับก็จะเป็นคนที่วางตัวไว้แล้วก๊กเหล่าเล็กๆเนี่ยคงไม่มีแรงแล้วอะค่ะซ้ำรอยเดิมค่ะตอนนี้เรากำลังอยู่กับสุดยอดหมอดูทั้ง5คนครับที่เขาว่ากันว่าเจ๋งที่สุดในประเทศไทยพี่ก็ไม่แน่ใจว่าที่เขาพูดกันที่มันถูกหรือผิดบ้างครับก็เลยต้องถามคุณว่าครับมีอันไหนบ้างที่รู้สึกว่ามันใกล้เคียงครับถ้าใช่แน่ๆเลยคงเป็นเรื่องไปต่างประเทศเพราะว่าทำงานกับเกาหลีครับครับเพิ่งกลับมาจากเกาหลีครับครับแล้วก็เมื่อกี้มีถามเรื่องฟิตเนสชอบไปฟิตเนสครับอืมแล้วก็มีปัญหาเรื่องเข่าตั้งแต่เด็กแล้วครับอันนี้จริงอันนี้แอบตกใจอยู่ข้างหลังจริงป่ะจริงๆเกิดอะไรขึ้นล่ะคุณผมไม่แน่ใจว่าคือผมเป็นนักดนตรีวงโยธวาทิตตั้งแต่เด็กผมคงเดินเยอะเดินเป่าเครื่องดนตรีอะไรเงี้ยครับแล้วก็ตั้งแต่เด็กแล้วจะมีปัญหาปวดเข่าต้องไปหาคุณหมอตั้งแต่เด็กแล้วคุณหมอก็จะบอกยังเด็กอยู่เลยทำไมปวดเข่าแล้วอะไรเงี้ยครับไหนๆก็มาแล้วยืนอยู่ต่อหน้า5หมอดูสุดยอดประจำประเทศไทยขอถามแทนได้ไหมครับทำไมบางทีเราสังเกตว่าอัลบั้มของเขาก่อนหน้าเนี่ยที่จะไปเกาหลีมันก็ยังไม่สุดสักเท่าไหร่นะดวงเกิดมิถุนายนนะครับวันที่5นะครับเหมือนกับคู่แข่งค่อนข้างเยอะมากนะครับแล้วก็เหมือนกับโดนบีบนะครับแล้วก็ยังเข้าไม่ถึงผู้ใหญ่คนที่จะเขาเรียกว่าจะดันเราได้เต็มผู้ใหญ่ในไทยหรือต่างประเทศต่างประเทศครับถ้าผู้ใหญ่ในไทยตอนนี้เขาดันเต็มตัวจังหวะยังไม่ได้แล้วถ้าจะบอกว่าถ้าเราทำอย่างเดิมก็ยังจะไม่ได้อยู่ดีนะคะก็ขึ้นแบบนี้สีเหลืองเขาบอกว่าต้องเปลี่ยนใหม่คือถ้าจะบอกว่าให้เราทำแบบสำเร็จรูปเหมือนเราเป็นค่ายของเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วไปนำเสนอตรงเนี้ยคือเขาต้องการมองอะไรที่เป็นภาพใหญ่เขาไม่ได้ต้องการอะไรที่มันเป็นภาพเล็กขยับมาเป็นศิลปินกลุ่มจะดังมากๆครับดวงก็ยังมีไพ่ต่างประเทศขึ้นทั้งสองใบคือจะต้องไปทำงานหรือไปอยู่ต่างประเทศอีกต้องไปอีกครับต้องไปอยู่ไม่ต่ำกว่า3ปีเขาต้องไปโหมดอินเตอร์คือในประเทศไทยจะไม่ค่อยดังเท่าไหร่ประเทศไทยนี่จะไม่ดังเท่ากับเมืองนอกไม่เท่าดวงเรานี่จะคล้ายๆกันต้องไปเมืองนอกเหมือนกันเลยพี่เหมือนกันนัดก็เมื่อกี้ฟังบอกว่าน่าจะปีเหมือนแบบหลังจากนี้ไปหยิบจับอะไรน่าจะรุ่งขึ้นอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเอาเป็นว่ามีอะไรแนะนำไหมครับว่าถ้ามันจะไปอย่างนี้แล้วต้องทำยังไงเพื่อที่จะไม่เจออะไรมาสกัดหรืออะไรประมาณนี้ดีกว่าเป็นคำถามที่ฉลาดมากอย่าใจร้อนเขาบอกเป็นคนที่ทำอะไรไวคล่องแคล่วแต่ไอ้ตัวเนี้ยใช้ไม่ได้พักพอชไว้แป๊บหนึ่งครับอันนี้จะรุ่งเลยถ้าไปอยู่ต่างประเทศแล้วให้ไปจับกลุ่มรวมกับต่างชาติแล้วเป็นคนไทยคนเดียวแล้วจะรุ่งมากต่อมาครับไพ่เดอะซันเป็นไพ่ที่ดีที่สุดเด่นที่สุดดังที่สุดในสำรับเอสอบซอสกับเชรอดต้องไปอยู่ต่างประเทศจะเป็นศิลปินไทยคนเดียวที่ได้จะไปเกาหลีดีที่สุดต่างประเทศเขาจะให้คนนี้ออกเทปกับเขาผมได้ฉันได้ออกเทปที่เกาหลีมีอะไรต้องระวังไหมครับมีอะไรต้องระวังมันเป็นเดอะซันเป็นไพ่ดีที่สุดแล้วมันโปรเทคชีวิตแคล้วคลาดรอดจากทุกอย่างคุณนัทิวนะครับลดการกดดันตัวเองนะครับพยายามพักผ่อนเยอะๆนะครับเพราะว่าบางครั้งผมเห็นเหมือนกับต้องมากดดันตัวเองว่าต้องทำให้ได้ทำให้ได้ทำให้ได้พอมันถึงไม่ได้เราจะเฟลนะครับอันนี้ลดลงแล้วคุณนัทิวจะดียิ่งขึ้นครับครับเหมือนสบายๆขึ้นหน่อยใช่ไหมครับโอเคครับชิวอ่ะชิวอ่ะชิวบ้างหมอเก่งครับต้องระวังเพื่อนครับผิวดำครับเพื่อนผิวดำอายุ35ปีต้องระวังนะครับก่อนเดือนเกิดเนี่ยนะครับอย่าให้หยิบให้ยืมเงินเลยนะครับอย่าช่วยเหลือเขา
เอาล่ะเดี๋ยวผมเช็คไลน์เลยใครเพื่อนผีดำดีลีทหมดโอเคไหมโอเคครับเดี๋ยวเราจะติดตามผลงานของคุณต่อไปแล้วจำไว้นะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าน้องคนนี้ไปเกาหลีครั้งและโด่งดังมากอย่าลืมนึกถึงค่ำคืนนี้ด้วยและอย่าลืมนึกถึงเราด้วยครับยินดีครับพี่ขอบคุณมากครับครับผมสวัสดีครับสัปดาห์หน้าพบกับการทดสอบความเป็นสุดยอดของหมอดูครับที่จะทวีความยากขึ้นหินขึ้นและจะเกิดอะไรขึ้นกับคำทำนายประเทศไทยเราก็ลักษณะเหมือนน้ำทะลักเหมือนพายุเหมือนสึนามิผมนั้นหนักใจมากว่าทำไมแผ่นดินที่เราอาศัยอยู่ทุกวันนี้มันจะต้องแบ่งแยกกันขนาดนี้แต่วันนี้มันดูโอเคมากแต่ผมก็ถามว่าประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยอีกหรือไม่ผู้นำที่มาเนี่ยครับก็จะเป็นคนที่วางตัวไว้แล้วก๊กเหล่าเล็กๆเนี่ยคงไม่มีแรงแล้วอะค่ะภายใน3ปีเนี่ยทหารยังไม่ไปไหนผมเห็นเด็กนั่งไหว้ผู้หญิงซ้ำรอยเดิมค่ะห้ามพลาดราตรีสวัสดิ์ครับพี่น้องชาวไทย